ดีลูกค้าทุกคนครับคุณจอยออกขาครับประจำคุณธงชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับอร่อยหมู่หนึ่งของเรามาพร้อมบริการแล้วนะครับวันนี้กับเมนูพิเศษครับเมนูพิเศษของเราในวันนี้ก็คือเมนูแกงส้มชะครามแกงส้มชะครามนะครับเป็นเมนูที่สืบทอดมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่ทวดของผมเลยนะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต้องน้ำพริกใบชะครามจากร้านอิ่มหมู่สองของเรานี่ใบชะครามนะเก็บกันมาสดๆทุกเช้าจ้าคุณประกาศคุณประกาศส่งหัวใจมาให้อาจารย์เดี๋ยวรับก่อนนะรับสักชุดไหมอ่ะคุณประกาศนี่คุณลูกค้าทั้ง33ท่านที่กำลังดูอยู่นะจ๊ะมีใครสนใจรับไหมจ๊ะน้ำพริกชะครามจ้ามีคอมเมนต์มาถามนะครับว่าเสียงใครนะครับอ๋ออันนี้เสียงป้าหลังข้างๆครับโอ้โหเห็นผมไลฟ์ขายดีจะมาขายบ้างครับผมแต่ไม่เป็นไรครับถ้าใครสนใจนะครับแกงส้มชะครามนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหคุณต้นนะครับมาแล้วนะครับเท่าไหร่ฮะโอ้3ออเดอร์โอ้ขอบคุณมากครับคุณต้นจะเอาอะไรครับคุณต้นสั่งมาแล้วนะครับน้ำพริกชะครามขอบคุณคุณต้นว้าวผมไม่ได้ขายน้ำพริกชะครามผมขายแกงส้มครับไปร้านไกลๆได้มั้ยโอ้ยนี่ฉันก็ไลฟ์ที่ร้านฉันนี่แหละฮะหน้าร้านฉันเนี่ยแกเลยไปไลฟ์ไกลๆฉันเว้ยคุณต้นสายเปสั่งน้ำพริก2ชุดโหคุณต้นสายเปสั่งน้ำพริก2ชุดคุณต้นดูพร้อมๆกัน2ไลฟ์ไม่ได้นะครับขอบคุณมากเลยสงสัยจะตามมาจากไลฟ์ของร้านข้างๆใช่มั้ยคุณต้นขอบคุณนะจัดไปเอางี้ครับคุณผู้ชมครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมคุณลูกค้าครับถ้าสนใจสั่งตอนนี้นะครับพิมพ์มาเลยครับกส01กสแกงส้มกสแกงส้มกส01สั่งมาเลยครับถ้าทักมาในไลฟ์ตอนนี้ลดไปเลย 20% ไม่มีอีกแล้วครับคุณลูกค้าครับ 20% ครับมาแล้วนะครับคุณประกาศนะครับคุณประกาศไป2ไลฟ์เลยนะครับคุณประกาศมาที่นี่นะครับบอกว่าอยากจะได้แกงส้มชะครามแล้วก็อยากจะได้น้ำพริกชะครามว้ายเอา2ที่เลยนะครับคุณประกาศครับสั่งได้จ้าสั่งไม่ได้ครับผมขายแต่แกงส้มครับผมขายแต่แกงส้มชะครามได้คุณประกาศมาทางนี้ครับคุณประกาศครับเราอย่าไปสนใจพวกน้ำพริกครับแกงส้มนี่อร่อยเด็ดที่สุดแล้วครับเป็นสูตรของปู่ทวดครับเอางี้ใครสนใจทักคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้ครับสำหรับวันนี้ลาจบแล้วนะครับลาจบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปรีบส่งให้อย่างเร็วที่สุดครับสวัสดีครับกลับมาไลฟ์กันอีกครั้งครับแฟนๆครับโอ้โหวันนี้ครับแกงส้มชะครามสูตรเก่าแก่ส่งทอดมาตั้งแต่คุณปู่ของคุณทวดครับ wow. วันนี้พิเศษคอมโบมาพร้อมกับนี่เลยโอ้โหปลาหมอเทศแดดเดียวหมักสูตรพิเศษที่ผ่านการคิดค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านของผมครับวันนี้ถ้าคุณซื้อ2อย่างพร้อมกันลดไปเลย 20% ในไลฟ์นี้ท่านลด 20% ไม่พออ้าวคอมเมนต์บอก 20% พอเอาไป 25% ไปเลยเงียบสุดๆโอ้โหวิวขนาดนี้มันมีคนซื้อเลยอ่ะทำไมยอดออเดอร์ช่วงหลังมันลดขนาดนี้เนี่ยคุณลูกค้าตอนนี้นะน้ำพริกชะครามปลอดสารพิษของเรานะจ๊ะเหลืออีกแค่2ชุดเท่านั้นนะคุณลูกค้าใบชะครามที่เราใช้เนี่ยก็ปลูกกันที่จังหวัดสมุทรสงครามของเรานี่เองมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดสารพิษ 100% wow. แล้ววัตถุดิบที่เราใช้ในการทำน้ำพริกของเรานะมั่นใจได้เลยนะเหมือนกันปลอดสารเหมือนกันมั่นใจได้เลยว่าทานไปนะมีแต่ความเอาเร็ดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพอย่างแน่นอนคุณลูกค้าทุกขั้นตอนการปลูกไม่ทิ้งสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมสวยขายอะไรของเธออะฮะอะไรไม่ใช้แบบสูตรดั้งเดิมเหรออ๋อรู้แล้วคือคิดว่าไอ้สูตรดั้งเดิมประจำหมู่2อ่ะมันคงเด็ดซื่อสูตรดั้งเดิมประจำหมู่1ไม่ได้ว่างั้นนี่แกอย่ามโนนี่นะจะบอกให้ว่าฉันก็เอาสูตรพิเศษสูตรเด็ดเนี่ยมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าของฉันนี่แหละแต่ว่าฉันมาปรับให้กับมันเหมาะกับเทรนด์อาหารปลอดสารพิษรู้จักป่ะรู้ป่ะคนสมัยนี้นะเขาใส่ใจเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารโหทำหน้าอย่างงี้ไม่รู้เด้เฮ้อไม่คือจะบอกว่ามันไม่จำเป็น
คือถ้าของมันดีอาหารมันดีมันขายได้ตัวมันเองอยู่แล้วเว้ยหรอแล้ววันนี้ขายได้ไหมอ่ะฮะสักชุดขายได้ไหมก็โอเคนะอ่ะคุณต้นกลับมาอีกแล้วสั่งน้ำพริก2ชุดเอ้ยคุณต้นนี่ติดใจน้ำพริกหรือติดใจแม่ค้าว้าวๆๆๆอ่ะคุณต้นขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกนะคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยวันนี้นะของหมดแล้วปิดไลฟ์ขอบคุณมากขอกราบงามๆไหว้งามๆเลยแล้วมาไลฟ์กันใหม่นะเดี๋ยวของมาไลฟ์กันใหม่ขอบคุณขอบคุณของหมดเลยเหรอของเราเหลืออีกแค่ชุดเดียวเท่านั้นว่าทำไมขายดีจังอะเมี่ยงปลาทูคีโตใครสนใจรับนะจ๊ะกด01มาเลยเมี่ยงปลาทูคีโตอะไรคือเมี่ยงปลาทูคีโมโอ๊ยเมี่ยงปลาทูคีโตอ๋อคีโตไม่ใช่คีโมไม่ใช่ปลาทูป่วยนี่เมี่ยงปลาทูคีโตไงฮะฉันก็ใช้สูตรเมี่ยงปลาทูดั้งเดิมของฉันนี่แหละมาปรับให้มันเหมาะกับเทรนคนกินคีโตอ๋อเฮ้ยทำไมขายดีจังอะนี่กินโชว์ในไลฟ์นะกินสดๆเลยนะกินจนพุงกลางแล้วออเดอร์ไม่มาเลยนี่โลกสมัยนี้นะมันก็เปลี่ยนไปทุกวันเราจะมาทำแบบเดิมขายแบบเดิมอ่ะใครเขาจะมาสนใจเราฮะเราเนี่ยนะต้องปรับสินค้าของเราเนี่ยให้มันตรงกับความสนใจของคนเขารู้ไหมอุ้ยตายแล้วชุดสุดท้ายหมดแล้วนะคุณลูกค้าหมดแล้วคุณเปิ้ลเหมาไปแล้วคุณเปิ้ลบอกว่ากำลังหาเมนูอาหารคีโตใหม่ๆอยู่พอดีขอบคุณนะวันนี้ขายหมดแล้วจ้าคุณลูกค้าฉันไปก่อนนะฉันจะไปรีบจัดออเดอร์ในครัววันหลังสอนบ้างนะอยากจะแบบจ้าได้ร้านฮาเช